astechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกราบคำว่าสวัสดีนะครับนะสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับทุกๆเอกที่มารวมกันวันนี้นะครับใครที่เตรียมตัวสอบการเตรียมตัวสอบรับราชการเนี่ยใครเตรียมตัวสอบกพ.เตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะครับควรจะฟังพาร์ทนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับพาร์ทนี้ก็คือพาร์ทของภาคกคณิตศาสตร์นะครับวันนี้เป็นการไลฟ์ประจำวันที่29นะครับเดือน7นะครับพ.ศ. 2563นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับบรรยายก็โดยอาจารย์แก๊ปเจ้าเดิมนะครับนะวันนี้ใครที่อยากจะเตรียมตัวในส่วนของคณิตศาสตร์ดูซิว่าตัวเองอ่านหนังสือมาถึงไหนแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันวันนี้นะครับใครที่มีกระดาษทดเนาะน้องหยิบกระดาษทดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเหมือนแบบว่าเรามาทำข้อสอบกันน้องทำได้เท่าไหร่ตอบข้อไหนพิมพ์เข้ามานะครับนะอาจารย์ก็จะค่อยๆไล่เนื้อหาไปเรื่อยนะครับอาจจะมีหลายเนื้อหานิดนึงนะครับเนาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาทดสอบกันนะครับว่าเราทำข้อสอบได้มากน้อยขนาดไหนได้กี่คะแนนคุณครูช็อตโน้ตไปเลยนะครับติวกับอาจารย์สนุกค่ะตัวจริงยิ่งสนุกเลยนะตัวจริงมันจะขยับได้ไงครับแต่ตัวถ้าอยู่ในไลฟ์สดเนี่ยมันจะขยับไม่ได้นะครับนะใครที่ดูไลฟ์สดๆก็มันจะขยับไม่ค่อยได้แต่ถ้าดูในงานติวจริงๆเนี่ยมันจะขยับตัวได้นิดนึงนะครับนะสวัสดีทุกคนนะครับทั้งที่เรียกชื่อแล้วและไม่ได้เรียกชื่อด้วยนะครับนะฮะอาจจะทักทายไม่ครบทุกท่านนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับแต่อาจารย์ก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วกันนะครับมาข้อที่1ครับวันนี้เป็นภาคกคณิตศาสตร์นะครับสำหรับวันพุธ1ทุ่มตรงเราเจอกันกับในส่วนของภาคกคณิตศาสตร์นะครับข้อที่1ครับถ้า4กระทำกับ2เท่ากับ3และ5กระทำกับ1เท่ากับ3แล้ว1กระทำกับ3เท่ากับข้อใดนะเรามาเตรียมตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องโอเปเรตนะครับเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ออกข้อสอบในภาคกของเราตามแนวของกพนะครับเพราะฉะนั้นสพทปีนี้ถ้าใครจะสอบรอบทั่วไปนะครับตามแนวกพน้องจะต้องรู้จักโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับโอเปเรตนะครับน้องทำได้เท่าไหร่พิมพ์เข้ามาตอบ1ตอบ2ตอบ3ตอบ4พิมพ์เข้ามานะครับผิดถูกเราไม่ว่ากันเนาะอาจารย์แก้วก็ไม่เคยจะได้สนใจกับคำตอบเท่าไหร่สนใจว่าเรามีวิธีคิดยังไงนะครับสนใจว่าเราเตรียมตัวไปถึงไหนแล้วเนาะมีคนตอบแล้วน้องวิสิตตอบแล้วนี่เดี๋ยวกดหัวใจให้ก่อนเพราะนั้นวันนี้ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องพิมพ์มาได้เลยยิ่งตอบผิดยิ่งดีนะครับอาจารย์แก๊ปจะได้แนะนำให้เดี๋ยวจี้ให้ลายคนให้นะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจารย์ไม่ห่วงเลยนะครับน้องจะต้องตอบได้นะฮะโดยที่ไม่ต้องมีอาจารย์แนะนำเลยนะครับเห็นปั๊บจะต้องตอบเลยนะข้อที่1เนี่ยนะครับน้องจะต้องดูแล้วว่าเลข4กับเลข2เนี่ยมันทำกันได้3เลข4กับเลข2เนี่ยมันก็ทำกันได้3เลข5กับเลข1เนี่ยมันก็ได้3เหมือนกันโจทย์ถามแล้วว่าเลข1กับเลข3เนี่ยทำกันได้เท่าไหร่นะครับตอนที่น้องดูโจทย์จริงๆเนี่ยถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะน้องดูโจทย์เนี่ยตอนที่น้องดูเนี่ยน้องจะต้องลองหลายแบบเลยนะครับเอ๊ะลองเอามาลบกันสิ4ลบ2เหลือ2บวก1เป็น3อะไรเงี้ยนะครับ5ลบ1เป็น4บวก1มันได้3มั้ยล่ะอะไรเงี้ยนะฮะเราน้องก็ต้องลองเยอะเลยนะครับนี่ที่พูดช้าๆนี่รอพวกเราตอบมาด้วยนะครับนะใครที่ดูสดอยู่ก็จะได้เปรียบนิดนึงน้องจะต้องนั่งทดเลยนะครับขอย้ำเฉลยเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับโจทย์ข้อนี้น้องจะต้องดูเลข4เลข2มันทำกันได้3เนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่วิธีเท่านั้นครับเลขมันน้อยลงด้วยนะฮะอาจารย์ก็เอา4กับ2มาทำอะไรกันใครทำได้แล้วพิมพ์ไว้เลยนะครับเอา4กับ2มาบวกกันครับนี่อย่างนี้ฮะเอา4กับ2มาบวกกันแล้วหารด้วย2คือวันสอบมันคงไม่คิดมาถึงวิธีนี้เป๊ะเลยนะฮะน้องต้องลองเยอะๆนะครับลองหลายๆแบบนะครับเอา4บวก2เป็น6น้อง2ไปตัดก็จะได้3นะนี่คือวิธีการคิดยังไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าน้องจะต้องดูตัวต่อไปครับตัวต่อไปก็คือบรรทัดถัดมา5กับ1น้องได้3 5กับ1อาจารย์ก็จับบวกกัน5บวก1หารด้วย2ใครมองออกก็ถือว่าโชคดีไปนะฮะอาจารย์ถือว่าคนที่ตอบมาเนี่ยถือว่ามองออกนะครับนี่น้องศิริลักษณ์บอกว่าหน้าบวกหลังหาร2ค่ะใช่ครับน้องเอา5บวก1ได้6หารด้วย2ก็เหลือ3ซึ่งพอน้องเห็นแนวโน้มพวกนี้แล้วน้องก็ต้องเอาไปทำตามที่โจทย์ถาม
โจทย์ถามตัวนี้ครับโจทย์ถามอาจารย์ลืมบอกน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งโจทย์ให้ทุกคนเลยนะครับนะใครอยากได้ชีทเอาชีทไปอ่านต่อนะครับไม่ต้องโจทย์โจทย์เอาแบบทดพอทดเหมือนอยู่ในห้องสอบจริงเลยนะครับน้องก็เอา1บวก3 1 1บวก3ได้4ใช่ไหมน้องก็หารด้วย2ครับหารด้วย2คำตอบก็คือ2คำตอบข้อนี้ก็คือตอบ2ครับเพราะฉะนั้นตอบ2ตอบ2คือช้อยข้อไหนที่เป็นเลข2ก็คือช้อยข้อที่1แล้วก็ฝนฟับเลยจบแล้วนะครับนี่คือแนวของโอเปเรตนะครับใครที่ไม่รู้จักใครเพิ่งเข้ามานั่งฟังวันนี้วันแรกว่าเฮ้ยโอเปเรตมันออกข้อสอบในของกอพอของครูผู้ช่วยด้วยเหรอใช่โอเปเรตนะครับใครจะบอกว่าพึ่งดวงก็พึ่งได้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยน้องจะต้องมองตัวเลขให้ออกมองแนวโน้มให้ออกว่ามันทำอะไรกันนะครับมันถึงจะได้คำตอบแล้วถ้ามันตรงกันแบบนี้เขาเรียกว่ามันตรงกันถ้ามันตรงกันแบบนี้น้องก็ไปทำตัวในสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเอาไปทำเหมือนกันเลยนะฮะต่อมาให้แก้ตัวอีกสักหนึ่งข้อนะฮะหลายคนตอบมาแล้วตอบมาแล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากแท็กเพื่อนๆด้วยนะฮะเพื่อนใครไม่มานะครับรีบตามแท็กมาเลยนะติวการแจ็คแก๊ปมีอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นสำหรับภาคกอนะครับอาทิตย์ละครั้งเท่านั้นนะครับที่มานั่งติวให้ทุกคนแบบมาไลค์ให้หน้าเพจให้ทุกคนเห็นนะครับเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วครับขวายคว้าไว้นะครับรีบมาฝึกทำรีบมาดูโจทย์กันนะครับอ่ะข้อที่2ครับให้แก้ตัวอีกสักหนึ่งข้อแก้ตัวกันข้อที่2ครับถ้า13กับ4กระทำกันสตาร์คือกระทำกันนะครับเท่ากับ3หานัดบอกเสียงแผบๆนะครับอาจารย์นะและ8กับ4เท่ากับ2แล้ว21กับ5เท่ากับเท่าไหร่วันหยุดยาวครับเสียงต้องแหบนิดนึงข้อที่2ครับตอบเท่าไหร่เอ่ย13กับ4แล้วมันได้3เอ๊ะมันทำอะไรกันบ้างอ่ะ8กับ4แล้วมันได้221กับ5แล้วมันได้เท่าไหร่ช้อยก็จะมี2 4 6 8เฮ้ยช้อยเหมือนข้อเมื่อกี้เลยมั้ยช้อยเหมือนกันเลยมั้ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะตอบเท่าไหร่นะครับใครทำได้แล้วน้องพิมพ์ไว้เลยนะครับน้องคนที่คิดว่ายังคิดไม่ทันนะครับยังมองไม่ค่อยออกนะครับน้องคิดตัวเองไปอย่าเพิ่งไปดูในคอมเมนต์นะครับในคอมเมนต์บางคนเขาอาจจะคิดไวนิดนึงเพราะบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์นะฮะในเพจอาจารย์ในเอกคณิตศาสตร์เขาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตกใจนะครับบางคนบอกโอ้ทำไมเพื่อนคิดเลขไวจังวะเนี่ยอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจเขาบางคนเขาเป็นเอกคณิตศาสตร์ครับเขามองก็ออกแล้วนะฮะข้อนี้13กับ4แล้วมันได้3น้องดูเลขดิครับอันนี้ใบให้นิดนึงใครตอบไปเลยนะครับใครพิมพ์ได้เท่าไหร่ตอบไว้น้องดูเลขดิครับ13กับ4พอมันกระทำอะไรกันไม่รู้นะบวกลบคูณหารยกกำลังสแควร์รูทอะไรก็ตามแล้วมันได้แค่3พอ8กับ4มันก็ได้แค่2เลขมันลดลงครับเพราะฉะนั้นการที่มันจะกระทำกันหรือมันจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีกระบวนการอะไรมาแน่นะครับมันคงจะต้องไม่ค่อยมีบวกเท่าไหร่ไม่ค่อยมีลบเท่าไหร่อะไรพวกนี้นะครับเราต้องตัดตัวเลือกบางอันออกยกกำลังเนี้ยต้องเอาออกไปนะครับซึ่งพออาจารย์ดูแล้วเนี่ย13กับ4เนี่ยมันต่างกันอยู่9พอเอามาลบกันเนี่ยมันต่างกันอยู่9นะครับคือเรื่องพวกนี้นะอาจารย์บอกเลยว่ามันต้องเฉลยเท่านั้นน่ะมันไม่สามารถบอกวิธีทำได้มันต้องเฉลยเท่านั้นนะฮะงั้นขออนุญาตเฉลยเลยนะครับนะน้องเอา13กับ4มาลบกันเนี่ย13กับ4มาลบกันเนี่ยมันได้9แล้วไงอ่ะพอเห็น9เนี่ยน้องจะต้องมือสั่นแล้วนะต้องมือสั่นแล้วเพราะว่าตรงนี้มันคือเลข3ถ้าน้องถอดรูทเลข9เนี่ยมันจะได้3หรือน้องเอา3ไปหารมันก็จะได้3นะครับในหัวน้องจะต้องคิดไปทั่วเลยหาร3หรือเปล่าวะถอดรูทหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยน้องจะต้องคิดไปทั่วเลยนะครับนะแล้วมันก็จะมีให้อีกอันนึงอีกชุดนึงเงื่อนไขอีกชุดนึงลองดู8กับ4อาจารย์มาลบกัน8กับ4 8กับ4เอามาลบกันได้4พอได้4ปั๊บเนี่ยพอเห็นเลข2เนี่ยต้องมือสั่นเลยเพราะอะไรครับเลข4มันถอดรูทมันถอดรูทแล้วมันได้2แสดงว่าเลขที่เราเห็นตรงนี้นะครับพอมันเอามาลบกันเนี่ยแล้วก็ามาถอดรูทเหมือนน้องธนาธรใช่ไหมครับน้องมาริสาบอกว่าเอาลบกันแล้วถอดรูทใช่ไหมครับใช่ครับ
นี่คือคนมองออกแล้วนะครับมองออกก็คือมองออกเลยนะครับไม่ต้องมานั่งอธิบายอยู่จริงไหมไม่ต้องมานั่งนี่คือคนมองออกคือออกนะครับไม่ต้องมานั่งอธิบายเลยจริงไหมครับเขาเรียกคือคนที่มองออกนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าใครมองออกคือโจทย์ถาม21กับ5น้องมาลบกัน21กับ5จับลบกัน21กับ5จับลบกันเป็น16อย่าลืมต้องถอดรูททุกครั้งนี่ทุกอันถอดรูทหมดนะครับต้องถอดรูทหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ16ถอดรูทนะฮะถอดรูทเอาพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะนะพูดภาษาชาวบ้านนะครับถอดรูทง่ายๆก็คือคำตอบคือ4ครับข้อนี้คำตอบคือ4 4คือช้อยไหนเอ่ยช้อยที่2ฝนฟับเลยนะครับมาต้องบอกว่านี่คือโจทย์โอเปเรตนะครับหรือถ้าเรียกภาษาทางการตามเอกคณิตศาสตร์ที่เขาเรียกคือโอเปเรชันนะครับการดำเนินการของตัวเลขนะน้องจะต้องมองให้ออกบางคนหลายคนถามอาจารย์บ่อยมากอาจารย์คะโจทย์แบบนี้มันมีสูตรลัดไหมหนูอยากหาสูตรลัดอาจารย์บอกเลยครับสูตรลัดไม่มีนะครับสิ่งที่ควรต้องทำก็คือน้องจะต้องฝึกบ่อยๆดูแนวโน้มตัวเลขบ่อยๆว่ามันเอาบวกกันมันเอามาหาร2มันเอามายกกำลังน้องจะต้องดูเองนะครับนะคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่2นะครับนี่คือโอเปเรตนะครับเอาไปฝึกให้ดีใครอยากเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยภาคกจะต้องฝึกให้ดีนะครับสำหรับโอเปเรตนะครับนะต่อไปข้อที่3กลับมาในส่วนของคณิตศาสตร์ของเราบ้างนะครับหัวข้อที่อาจารย์แก๊ปรับบรรยายอยู่นะครับทุกวันนี้ก็คือภาคกคณิตศาสตร์กับความสามารถด้านเหตุผลนะครับแล้วบวกกับวิชาภาษาไทยเข้าไปเนี่ยรอบนี้คือ100แต้มเลยนะครับนะรอบนี้การสอบครูผู้ช่วยเนี่ย100แต้มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอยู่ที่อาจารย์เนี่ยประมาณสัก 50-60 คะแนนแล้วน้องก็ต้องเก็บคณิตศาสตร์ให้ได้นะครับต่อไปครับข้อที่3ครับต่อเลยนะต่อนะทุกคนข้อ3ใครได้กี่คะแนนแล้วบันทึกคะแนนตัวเองไว้นะครับบันทึกไว้นะข้อที่3ครับมาต่อนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากเป็นกำลังใจแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับแชร์เก็บไว้ดูได้นะครับอาจารย์แก้ก็ไม่ลบคลิปไปไหนนะครับคงไม่ใจร้ายขนาดนั้นคลิปมีให้ดูตลอดนะครับแชร์เก็บไว้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวแจกชีตไปด้วยนะครับชีตเอาชีตเนี่ยไปด้วยนะครับชีตที่อาจารย์บรรยายเนี่ยนะครับเอาไปอ่านเพิ่มเติมได้ข้อที่3สี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 20.5 นิ้วและความยาว 42.75 นิ้วถ้าความกว้างเพิ่มขึ้น 10% แต่ด้านยาวลดลง 10% ข้อใดถูกต้องอาจารย์บอกเลยนะครับข้อนี้ถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงนะใครที่เตรียมตัวมาไม่ดีนะครับเขาจะทำแบบนี้ครับน้องดูนะแล้วไม่ต้องโจทย์ตามอาจารย์นะครับใครทำได้เท่าไหร่พิมพ์มาในช่องแชทนะครับใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยนะครับเขาจะทำแบบนี้ครับความยาวด้านกว้างเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% ใช่ไหมเขาเห็นด้านกว้างตรงนี้เนี่ยคือ 20.5 เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะทำแบบนี้เลยนะครับ 20.5 คูณกับถ้าเก่งขึ้นมานิดนึงเนี่ยเขาจะคูณกับ 0.9 ครับโทษคูณกับ 1.1 เพราะมันเพิ่มขึ้น 10% นี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำนี่คือด้านกว้างนะด้านยาวเนี่ยถ้าใครที่ประสบการณ์ไม่ถึงก็จะทำแบบนี้ครับ 42.75 คูณกับลดลง 10% คือคูณกับ 0.9 แล้วน้องก็จับนั่งคูณกันอีกพอคูณเสร็จปุ๊บจับหาพื้นที่กว้างคูณยาวนะครับพอกว้างคูณยาวเสร็จมานั่งมาเทียบกับพื้นที่เก่านะครับพื้นที่ของเดิมเอากว้างคูณยาวไปนั่งหาเปอร์เซ็นต์มาอีกพักหนึ่งว่ามันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งถ้าใครประสบการณ์ไม่ถึงเนี่ยนะครับต้องทำพอทำวิธีนี้เนี่ยกระอักเลยนะครับวันสอบน้องมีเวลาแค่นาทีเดียวอะยังไงก็ไม่ทันนะฮะอาจารย์ให้ทุกคนดูตรงนี้นิดนึงโจทย์ได้ถามไหมว่าพื้นที่มันลดลงหรือเพิ่มขึ้นเท่าไหร่โจทย์ถามไหมครับโจทย์ไม่ได้ถามแต่เขาถามว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงอะกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกมาดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวเลยนี่ฮะข้อความข้างหน้านี่ไม่เกี่ยวเลยนะครับเขาไม่ได้ถามว่ามันลดลงด้านมันลดลงเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่มันคูณกันได้เท่าไหร่เขาไม่ได้ถามครับเขาถามแค่ว่าถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยแล้วด้านกว้างเพิ่มขึ้น 10% ด้านยาวลดลง 10% เขาถามว่าพื้นที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหร่หรือเท่าเดิมนะครับช้อยแรกที่คนต้องตัดทิ้งเลยคือพื้นที่มันไม่เท่าเดิมแน่นะครับบางคนบอกเอ้ยมันก็ชดเชยกันหรือเปล่าอาจารย์เพิ่ม10ลด10
อันนั้นเขาเรียกไอเดียบันเจิดนะครับนะฮะไอเดียบันเจิดคือใช้ความคิดของตัวเองไม่ได้ครับแล้วข้อนี้ทำยังไงล่ะอาจารย์พูดมาตั้งนานแล้วข้อนี้ถ้าใครรู้เทคนิคลัดที่อาจารย์สอนอยู่ทุกคอร์สนะครับเลขคูณเลขลบหมื่นถ้าใครไม่เคยฟังอาจารย์บรรยายเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยเลขคูณเลขลบหมื่นเลขตัวนี้ครับด้านกว้างเพิ่มขึ้น 10% เลขจะเป็น110คูณกับด้านยาวลดลง 10% เลขจะเป็น90และลบออก 10,000 ใช้หากินได้เลยครับหากินได้ทุกสนามนะฮะเขาเรียกว่าโจทย์ที่เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเดียวเนี่ยน้องสามารถใช้เลขคูณเลขลบหมื่นได้นะครับที่เหลือน้องคูณเลขพร้อมกัน11คูณ9ได้99 02ตัวลบออก 10,000 น้องก็ดูเองใช้เซนส์ตอบได้เลยครับ9,900 ลบออก 10,000 ติดลบไหมฮะติดลบเท่าไหร่ฮะติดลบ101แล้วมันหมายความว่าไงอาจารย์มันหมายความว่าความยาวเนี่ยความยาวด้านเนี่ยถ้ามันเพิ่มขึ้น 10% มันลดลง 10% จะทำให้พื้นที่ที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันลดลงครับลดลงกี่เปอร์เซ็นต์ลดลง 1% นะครับมีเลข1คำตอบข้อนี้คือลดลง 1% ตอบช้อยข้อที่3ครับฝนฟับเลยเพราะฉะนั้นน้องใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องจะต้องเตรียมตัวแล้วจะต้องมีเทคนิคที่ดีนะครับอันนี้จะบอกว่าเป็นสูตรลัดก็ว่าได้นะครับเป็นสูตรลัดที่เป็นพื้นฐานที่ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยต้องรู้ลูกศิษย์ของอาจารย์ใครมานั่งฟังอาจารย์แล้วเนี่ยถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยต้องรู้จักสูตรนี้เลขคูณเลขลบหมื่นนะครับและต้องรู้จักดีด้วยนะฮะโอเคไหมครับคำตอบข้อนี้คือลดลง 1% นะครับตอบช้อยข้อที่3ครับโจทย์แนวนี้นิยมออกข้อสอบนะครับสำหรับภาคกอนะนิยมเลยอาจารย์บอกเลยนะครับน้องจะต้องการดอกจันตัวใหญ่ๆไว้เลยนะครับนิยมออกข้อสอบมากต่อไปไปต่อนะนี่ก็เคยออกข้อสอบครูผู้ช่วยครับข้อนี้เคยออกข้อสอบครูผู้ช่วยแล้วนะครับโจทย์ถามว่ารูป13เหลี่ยมจะมีเส้นทแยงมุมกี่เส้นสวัสดีครับอาจารย์มาช้าแต่มานะแม่ เล่นตัวเองไว้ก่อนเลยนะมาช้าแต่มานะนะสวัสดีหลายคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับเรามาเตรียมตัวนะครับนะฮะเตรียมตัวภาคกอคณิตศาสตร์กันนะครับก็เราอย่าบอกว่ามาติวเลยดีกว่านะครับเพราะมาติวเนี่ยถ้าติวจริงๆมันต้องหนักกว่านี้นะครับติวจริงๆมันต้องเข้มข้นกว่านี้มันจะต้องลงลึกกว่านี้นะฮะแต่วันนี้เรามาทดสอบกันว่าโจทย์แต่ละแบบเนี่ยน้องเก่งหรือยังเห็นโจทย์แนวนี้น้องคิดอะไรอยู่เห็นโจทย์แนวนี้รู้เทคนิคหรือเปล่าเห็นโจทย์แนวนี้ดูโจทย์ออกหรือเปล่านะครับเรามาวัดกันตรงนี้มากกว่าสำหรับการติวสดหน้าเพจตรงนี้นะครับเรามาวัดตรงนี้มากกว่าเราไม่ได้มาติวถ้าใครเคยติวกับอาจารย์แก๊ปจะรู้ว่าการติวจริงๆเนี่ยมันต้องลึกซึ้งกว่านี้นะครับข้อที่4ครับในเรื่องเกี่ยวกับเส้นทแยงมุมน้องสามารถหาจำนวนเส้นทแยงมุมได้จากไหนครับจำนวนเส้นทแยงมุมอันนี้ลายมือนะครับนะทุกคนลายมือนะจำนวนเส้นทแยงมุมหาได้จากให้น้องเอาจำนวนจุดคูณกับจำนวนจุดลบ3แล้วหารด้วย2หรือเอาจำนวนเหลี่ยมก็ได้นะครับจำนวนจุดคูณกับจำนวนจุดแล้วลบ3แล้วหารด้วย2นี่คือการหาจำนวนเส้นทแยงมุมในรูปหลายเหลี่ยมนะครับตรงจุดตรงนี้จะเป็นจำนวนเหลี่ยมนะครับเช่นสี่เหลี่ยมก็มี4จุด5เหลี่ยมก็มี5จุดมุมนะเพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามกี่เหลี่ยมครับโจทย์ถามรูปกี่เหลี่ยมรูป13เหลี่ยมแสดงมันก็มี13จุดมุมน้องเอา13ไปแทนเข้าไปในนี้เลยมันก็กลายเป็นจุดคูณจุดลบ3เขียนเต็มๆก็ได้13ลบ3แล้วหารด้วย2ที่เหลือพวกเราคิดเลข13ลบออก3มันจะกลายเป็น10 2คือไปกระโดดตัด10จะกลายเป็น5คำตอบข้อนี้ก็คือ13คูณ513คูณ5ก็ได้65คำตอบข้อนี้คือ65ครับตอบช้อยข้อที่4ข้อสอบเรื่องนี้ไม่ได้วัดอะไรมากวัดที่ว่าน้องรู้จักสูตรในเรื่องเกี่ยวกับการนับหรือเปล่านะครับกฎการนับเนี่ยถ้าใครเคยรู้นะครับก็จะมีกฎเกี่ยวกับการจับมือการแลกสิ่งของการจับมือ2ฝั่งนะครับการจัดแข่ง
ขันกีฬาฟุตบอลนะครับการแข่งขันแบบเย่าเยือนการแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับในการสอบภาคกรนะแล้วก็เส้นเทียงมุมประมาณนี้นะครับเรื่องกฎการนับในการออกข้อสอบภาคกรเนี่ยจะมีประมาณนี้นะครับน้องจะต้องงัดสูตรออกมาให้ได้เรื่องนี้วัดแค่ว่าจำได้หรือไม่ได้นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับการนับจำนวนเส้นเทียงมุมนะครับขออนุญาตไปต่อนะทุกคนไปต่อนะครับข้อที่4ไปต่อแล้วนะครับไปยาวไปยาวไปทุกคนทานน้ำนิดหนึ่งนะเสียงอาจจะไม่ค่อยมีนะครับนะเพิ่งกลับจากการบรรยายมานะครับเมื่อวันจันทร์อังคารนี่เองนะฮะข้อที่5ต่อนะครับต่อนะครับทุกคนไปต่อนะข้อที่5โฮจุนได้รับเงินเดือน 4x บาทและจ่ายค่าเช่าบ้าน x บาทเหลือเงิน 30,000 บาทแล้ว x เท่ากับข้อใดโอ้โหถือว่าไม่ยากเกินความสามารถพวกเราแน่นอนนะครับเขาบอกเขาได้รับเงินเดือนใน 4x เท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ได้รับมาน้องดูอาการให้ดีนะได้รับมาจ่ายค่าเช่าบ้านไป x บาทเหลือเงิน 30,000 บาทแล้วจะทำยังไงล่ะอาจารย์น้องลองดูดีนะครับข้อนี้มันมีการรับเงินมีการจ่ายเงินมีการเหลือเงินนะครับสมการง่ายๆแบบที่เรารับเงินกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะครับสมการก็คือรับเงินนะครับรับเงินลบกับรายจ่ายใช่ไม่ใช่เท่ากับเงินที่เหลือนี่สมการง่ายๆเลยจริงป่ะน้องรับเงินเท่าไหร่รับเงิน 4x บาทลบรายจ่ายเท่าไหร่รายจ่าย x บาทเหลือเงินเท่าไหร่ 30,000 บาทถึงตรงนี้เนี่ยหมดหน้าที่อาจารย์แล้วถูกต้องไหมครับน้องทุกคนจะต้องได้แล้วนะโจทย์ถามอะไรอ่ะโจทย์ถามค่า x ใช่ไหมครับน้องก็เอา 4x ลบกับ x 4f ลบ x ก็เหลือ 3x เนาะ 3x เท่ากับ 30,000 โจทย์ถามอะไรฮะโจทย์ถาม x เนี่ยหลายคนตอบได้อย่างไวเลยใช่ไหมถือว่าไม่ยากนะครับเยี่ยมมากๆเลยนะโจทย์ถาม x เฉยๆน้องก็ย้าย3จากคูณอยู่ย้ายไปหารคำตอบข้อนี้คือ 30,000 หารด้วย x ขอโทษ 30,000 หารด้วย3คำตอบก็คือ x ก็เท่ากับ 10,000 จบแล้วครับไม่มีอะไรในกอไผ่เลยโจทย์ข้อนี้เห็นไหมถือว่าเป็นข้อสอบแจกแต้มสำหรับพวกเราเลยนะครับพวกเรามองเฉยๆเนี่ยต้องตอบได้เลยนะแล้วแต่วันนี้อาจารย์แก๊ปมาติวเนี่ยเขียนเยอะนิดนึงแต่วันสอบจริงเราต้องดูเฉยๆนะครับดูแค่หางตาแล้วก็ต้องตอบแล้วคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยคือวันสอบจริงเราก็จะเจอโจทย์แบบนี้บ้างนะครับมีบางข้ออะไรไม่ยากบางข้อก็ง่ายสลับกันไปนะครับแต่สำคัญคือน้องก็ต้องเก็บคะแนนให้ได้นะครับดูเวลาให้ดีว่าโจทย์ข้อไหนใช้เวลานานเราอาจจะไม่ค่อยยุ่งกับมันก่อนก็ได้ข้อไหนใช้เวลาน้อยวิ่งเข้าใส่เลยนะครับต่อไปครับข้อที่6ไปต่อข้อที่6ครอบครัวจันยามีสมาชิก6คนถ้าครอบครัวนี้มีอายุเฉลี่ย27ปีแล้วอีก4ปีข้างหน้าครอบครัวนี้จะมีอายุเฉลี่ยเท่าใดพูดถึงคำว่าอายุเฉลี่ยเราต้องไฮไลท์ไว้เลยนะครับอายุเฉลี่ยก็คือโจทย์เขาถาม x bar ไม่ใช่ถามโทษเขาพูดถึงเรื่อง x bar ข้อนี้พูดถึงเรื่องสถิตินะครับ x bar หาได้จากอะไรครับอาจารย์ขอย้อนทวนนิดนึงนะครับ x bar หาได้จากผลรวมของข้อมูลหารด้วยจำนวนข้อมูลอันนี้ทวนให้นิดนึงนะครับไอ้ยึกๆข้างบนนี้ผลรวมข้อมูลนะครับ summation x นะครับหารด้วยจำนวนข้อมูลนี่นะวันที่1 2สิงหาอาจารย์ไปติวที่พิษโลกไหมครับ1 2สิงหาไปครับไปครับอาจารย์ไปวันอาทิตย์นะครับวันแรกจะเป็นครูเก๋นะครับ1 2สิงหาคมนะครับจังหวัดพิษณุโลกกับจังหวัดนครสวรรค์นะครับนะพิษณุโลกจัดที่โรงแรมไพลินนะครับนครสวรรค์จัดที่บ้านสวนรีสอร์ทนะครับก็ไปเจอได้นะครับพบกับวิทยากรบ้านจอมยุทธทุกคนอาจารย์แก๊ปครูตีครูเก๋นะครับใครที่อยากมาติวก็มาเจอกันได้นะครับรอบนี้นะฮะ x bar เท่ากับ summation x หารด้วย n นะครับก็คืออายุเฉลี่ยนะครับอายุเฉลี่ยประเด็นคืออะไรฮะเขาบอกอายุเฉลี่ยมาให้เท่ากับ27ปีแต่ยังไม่ใช่ประเด็นเขาบอก x bar เท่ากับ21ยังไม่ใช่ประเด็นครับเขาบอกว่าแล้วอีก4ปีข้างหน้าอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ทุกคนครับ
ถ้าเอกคณิตศาสตร์เขาจะรู้อยู่แล้ววันนี้บอกทุกคนไว้เลยนะครับอายุเฉลี่ยปัจจุบันเป็นเท่าไหร่จะอีกกี่ร้อยปีข้างหน้าอายุเฉลี่ยน้องก็ต้องบวกเข้าไปเช่นปัจจุบันอายุเฉลี่ย27อีก100ปีน้องก็บวก100เข้าไปเลยนะครับหรือถ้าโจทย์เขาถามอดีต10ปีที่แล้วอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่น้องก็ลบได้เลยนะครับอย่างเช่นข้อนี้อย่างเช่นข้อนี้เดี๋ยวขอยันลบนิดนึงหลายคนรู้อยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าอาจารย์เขาต้องทวนให้เผื่อบางคนไม่เข้าใจจริงๆนะครับอาจารย์แก๊ปเนี่ยเป็นคนติดละเอียดนิดนึงนะx บาร์ปัจจุบันอาจารย์ขอย่านห้อยปอปานะครับ x บาร์ปัจจุบันของเรานี่คือ27โจทย์ถาม x บาร์อีก4ปีข้างหน้าน้องมีหน้าที่อันนี้คืออนาคตนะครับอีก4ปีข้างหน้าน้องก็มีหน้าที่เอา27บวก4ได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยครับคำตอบข้อนี้คือ27บวก4 27บวก4คำตอบคือ20คำตอบคือ31จะตอบ21แล้วคำตอบคือ31ฝนฟับเลยเห็นไหมครับคือถ้าใครรู้ตอบได้เลยอันนี้นะฮะไม่ต้องไปนั่งหา x bar อะไรที่ยุ่งยากนะครับเขาถามมาเลยเขาให้กำหนด x bar ปัจจุบันมาถาม x bar อีก4ปีข้างหน้าแต่ถ้าโจทย์เปลี่ยนใหม่โจทย์เปลี่ยนใหม่ถามเมื่อ10ปีที่แล้วถ้าโจทย์เปลี่ยนใหม่โจทย์ถามเมื่อ10ปีที่แล้วน้องก็เอา27ลบ10ครับทันไหมครับแล้วแต่โจทย์จะถามทันไหมฮะแล้วแต่โจทย์จะถามนะน้องจะต้องพิจารณาเองนะครับวันสอบดูในหน้างานเองนะดูเองว่าโจทย์ถามอะไรนะครับรู้อายุเฉลี่ยตอนไหนแล้วนะฮะน้องเปียนัทบอกคิดสักไกลเลยผมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรพอเป็นประสบการณ์แล้วน้องจะรู้เองนะครับพูดง่ายๆนะพูดภาษาชาวบ้านรู้อายุเฉลี่ยตอนไหนตอบตรงนั้นได้เลยนะครับเช่นรู้อายุเฉลี่ย10ปีที่แล้วก็ต้องรู้อายุเฉลี่ยปัจจุบันนะน้องสามารถบวกลบเพิ่มได้เลยโอเคนะครับนะโอเคนะครับเป็นประสบการณ์ครับใครที่อาจจะยังไม่เคยโจทย์แบบนี้นะครับเป็นประสบการณ์บางทีง่ายๆแบบนี้เลยจะต้องรีบฝนให้ไวนะครับฝนให้เลื่อมเลยนะครับวันสอบเนาะต่อไปโอ้สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับใครเพิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับตีตูดเลยนะครับวันหลังมาไวๆนะครับกดกระดิ่งไว้เลยกดเพจไว้เลยกระดิ่งเนี่ยทุกวันพุธเจอกัน1ทุ่มตรงนะครับนะทุกวันพุธนะครับเจอกัน1ทุ่มตรงตลอดพวกเรานะครับต่อไปครับต่อไปทุกคนข้อที่7ครับสวัสดีคุณนุ่มด้วยนะครับคุณนุ่มนะเข้ามาดูคณิตศาสตร์วันนี้ด้วยนะครับใครอยากเตรียมตัวภาษาอังกฤษก็ไปเจอคุณนุ่มได้นะครับนะที่เพจคุณนุ่มนะครับนะครับภาษาอังกฤษปีนี้มี50คะแนนนะครับข้อที่7ครับมาต่อทุกคนต่อข้อ7โทรทัศน์2เครื่องแรกได้กำไร330บาทซึ่งคิดเป็นกำไร 15%และเครื่องที่2ได้กำไร 24% ถ้าทั้ง2เครื่องมีราคาต้นทุนเท่ากันขีดเส้นใต้เลยนะครับน้องๆคุณครูทุกคนจะต้องขีดเส้นใต้เลยซึ่งพวกเราไม่มีโจทย์ในมือเดี๋ยวอาจารย์ขีดให้นะเดี๋ยวเอาชีทนี้กลับไปดูที่บ้านนะครับอาจารย์แจกชีททุกคนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตติวให้เสร็จก่อนเดี๋ยวแจกทุกคนเลยนะครับทุกคนเขาบอกว่าถ้าทั้ง2เครื่องเนี่ยมีราคาต้นทุนเท่ากันแล้วขายโทรทัศน์ไปในราคาต่างกันเท่าไหร่คำถามครับถ้าต้นทุนเท่ากันคำถามนะถ้าต้นทุนเท่ากันอะไรที่มันจะต่างกันครับถ้าต้นทุนเท่ากันอะไรที่มันจะต่างกันครับคุณรู้ไหมใครพิมพ์ไม่ทันตอบในใจได้เลยก็ราคาต้นทุนมันเท่ากันนะครับอาจารย์เขียนให้ดูง่ายๆนะครับโทรทัศน์บางคนอาจจะมองไม่ออกวันนี้อาจารย์จะเน้นคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับเพราะนั้นใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ใครทำไวตอบมาได้เลยนะครับใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องไม่ต้องกลัวฮะอาจารย์แก๊ปพยายามจะไม่มองคอมเมนต์ทันไหมจะยังพยายามไม่มองคอมเมนต์นะครับจะทำเหมือนว่าถ้าคนทั่วไปดูจะทำยังไงนะครับพยายามจะไม่มองคอมเมนต์นะฮะโทรทัศน์เครื่องที่1นะครับเขาบอกว่าได้กำไร 15% มันก็คือราคาทุนบวกกับกำไร 15% นี่คือโทรทัศน์เครื่องที่1โทรทัศน์เครื่องที่2โทรทัศน์เครื่องที่2
ราคาทุนก็ต้องเท่ากันนะครับแล้วขายไปก็ได้กำไรกำไรเท่าไหร่ครับกำไร 24% โจทย์ข้อนี้ไม่ได้ถามอะไรโจทย์ข้อนี้ถามว่าโทรทัศน์2เครื่องเนี้ยราคาต่างกันเท่าไหร่อาจารย์แกก็ถามไปเมื่อครู่ว่าสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยนี่ๆตัวที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยมันต่างกันอะไรนะครับมันต่างกันที่ต้นทุนใช่ไหมไม่ใช่เพราะต้นทุนมันเท่ากันถูกมั้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าน้องเอา2อันนี้มาลบกันเนี่ยนะครับเอาสมการ1คือโทรทัศน์ที่1กับโทรทัศน์ที่2มาลบกันเนี่ยสิ่งที่มันต่างกันจริงๆแล้วเนี่ยต้นทุนไม่ได้ต่างกันเพราะมันเท่ากันสิ่งที่มันต่างกันคือกําไรนะครับกําไรเครื่องที่1เนี่ยได้ 15% กําไรเครื่องที่2เนี่ยได้ 24% นะครับเขาถามว่ามันต่างกันเท่าไหร่คำตอบคือมันต่างกันที่กําไรนะครับเคลียร์นะที่เขียนมาให้ดูเยอะๆเนี่ยตรงนี้ให้ทุกคนเข้าใจว่าจริงๆแล้วที่โจทย์ข้อนี้มันถามคือเขาถามว่ากำไรเนี่ยมันต่างกันเท่าไหร่โอเคไหมฮะน้องแอดธนพรบอกว่าเพิ่งเข้ามาค่ะยังทันไหมคะยังทันครับนะทันหมดแล้วครับนะท่านน้องพยายามนะครับทันหมดเลยนะครับทันแน่นอนนะครับทุกคนครับสิ่งที่มันต่างคือกำไรพอน้องได้แนวคิดตรงนี้แล้วกำไร 15% กำไร 24% แสดงว่าสิ่งที่มันต่างกันเนี่ยนะครับมันคือต่างกันกี่เปอร์เซ็นต์ต่างกันอีกเครื่อง24อีกเครื่อง15แสดงว่ามันต่างกันอยู่ 9% ตรงนี้เราต้องคิดในใจได้เลยนะครับเราต้องคิดในใจได้เลยว่า2อันนี้มันต่างกันที่กำไรเพราะต้นทุนมันเท่ากันนะฮะมันต่างที่กำไรต่างที่กำไรคือ 9% เพราะฉะนั้นข้อนี้โจทย์ถามว่า 9% ตอบเท่าไหร่อาจารย์ขาแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่า 9% มันเท่าไหร่ล่ะคะทุกคนครับโจทย์ให้มาแล้วครับเขาบอกไว้อย่างดีเลยครับเหมือนประธานมาให้เลยนะครับข้อนี้นะฮะเขาบอกว่า 15% เนี่ยกำไรเนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับกำไรกี่บาทกำไร330บาทอันนี้อาจารย์แก๊ปเขียนแบบสวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนะครับคือวันสอบจริงน้องไม่ต้องทดสวยขนาดนี้ก็ได้นะโจทย์ถามกำไร 9% เอ้าทุกคนมี 15% เท่ากับ330อาจารย์แก๊ปถามนิดเดียว 1% มีค่าเท่าไหร่ครับถามไม่ยากไปใช่ไหม 1% มีค่าเท่าไหร่ก็เท่ากับ330หารด้วย15แล้วก็เอา15ขึ้นไปตัดชับเลย15 2 30ใช่ไหม15 2 30 15 2 30บาทแสดงว่า 1% เท่ากับ22บาทโจทย์ถามอะไรน้องแพตตี้บอกพยายามเข้าใจค่ะแต่ไม่เข้าใจแท็กซี่ค่ะนะเมื่อวานอาจารย์ไปติวหนูไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ค่ะหนูก็ฟังคนอื่นมาเยอะแล้วค่ะมาฟังอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจอีกอ่ะนะน้องค่อยฝึกไปค่อยๆฝึกไปนะครับน้องไม่ใช่เอกไทยไม่ใช่โทษน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์น้องเอกอะไรก็ตามแต่น้องจะต้องสอบภาคกคณิตศาสตร์เพราะฉะนั้นในความที่น้องไม่เก่งเนี่ยน้องก็ต้องฝึกฝนเยอะกว่าเพื่อนนะครับน้องก็ต้องอุดรอยรั่วตรงนั้นให้ได้อย่างน้องแพตตี้บอกว่าหนูเอกภาษาไทยน้องเก่งไทยอยู่แล้วน้องต้องอุดรอยรั่วโดยเอาคณิตศาสตร์ไปเสริมนะครับทำยังไงล่ะจะต้องนั่งฟังเยอะๆนะครับฝึกเยอะๆนะใครยังไม่เคยฝึกเลยนะครับเข้ามาใน YouTube นี้ได้นะครับนี่ฮะ YouTube นี้นะครับมีติวอยู่ตลอดนะครับอาจารย์เอาวิดีโอตรงนี้ไปใส่ตลอดนะครับน้องสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ใน YouTube เพิ่มเติมนะน้องจุธามาศบอกอ๋อค่ะโอเคไปต่อนะตอนนี้ 1% เท่ากับ22อาจารย์ครับไม่ต้องเข้าสมการเหรอไม่ครับทุกคนภาคกรเนี่ยน้อยมากสมการนะฮะโจทย์ถาม 9% อยากได้ 9% จะขาดทำไงเอา9คูณตลอดคำตอบข้อนี้คือเอา9คูณนะ9 คูณนี่อาจารย์นี่โรคจิตนะติดเขียนละเอียดนิดนึงนะฮะเอา9คูณนะครับเราก็จะได้ 9% ตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ22 คูณ 9คำตอบข้อนี้ก็คือ9 2 18 18 + 1 9 2 18 + 1เป็น9คำตอบข้อนี้คือ198ครับก็ตอบช้อยข้อที่3ใครตอบข้อ3ถูกต้องนะครับฝนฟับเลย
น้องวราพรบอกว่าขนาดเอกคณิตศาสตร์ยังคิดไม่ทันเลยค่ะโอ้ยน้องใจเย็นๆนะครับเอกคณิตศาสตร์เนี่ยถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับแล้วข้อนี้น้องยังคิดไม่ใช้เวลา1นาทีเนี่ยแล้วไม่พอนะน้องก็ต้องฝึกให้เยอะเลยนะครับวันที่น้องสอบวิชาเอกนะอันนี้พูดถึงเอกคณิตศาสตร์นิดนึงนะครับตอนที่น้องสอบวิชาเอกเนี่ยจะต้องเค้าเรียกไงจะต้องไวกว่านี้นะครับเห็นโจทย์เนี่ยจะต้องมือต้องสั่นเลยนะครับสั่นอะไรฮะไม่ใช่สั่นแล้วกลัวนะสั่นสู้เลยนะครับเอกคณิตศาสตร์วันสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ย100ข้อ100คะแนนนะครับน้องจะต้องไวมากๆนะครับแล้วพาร์ทนี้เนี่ยเป็นพาร์ทของภาคกอน้องจะต้องไวกว่าคนอื่นด้วยนะครับต่อนะไม่เป็นไรครับน้องวราพรฝึกได้นะครับเราฝึกกันใหม่ได้มีเวลาอยู่เยอะครับนะเวลาอีกประมาณสักเดือนนึงน้องฝึกได้ยังทันนะครับข้อที่7ผ่านไปนะไอเดียของข้อนี้เนี่ยที่ข้อสอบภาคกอมาเล่นเนี่ยนะครับเขาพูดถึงทุนที่มันเท่ากันน้องจะต้องรู้เลยอะไรที่มันงอกขึ้นมาคือกำไรเขาถามว่ากำไรต่างกันเท่าไหร่น้องก็มาดูตรงเปอร์เซ็นต์มันต่างกันเท่าไหร่จบเลยนะฮะข้อที่7ผ่านไปตอบข้อ3นะครับใครตอบถูกเก็บคะแนนไปเลยนะครับไปต่อนะครับต่อไปภาคกอของเราเนี่ยก็มีสลับยากง่ายงี้ไปแล้วครับอย่าท้อนะครับหน้ามืดเลยครับครูนะครับบางคนเจอนี่หน้าซีดเลยนะครับอย่าเพิ่งหน้าซีดทุกคนมาวันนี้เป็นแค่วอร์มเครื่องเฉยๆนะครับข้อที่8ครับหลายคนทักมาถามอาจารย์เยอะนะครับว่าวันสอบจริงเนี่ยมัน100ข้อใช่ไหมอัตราส่วนในส่วนของภาษาไทยในกี่ข้ออาจารย์บอกเลยนะครับภาษาไทยกับคณิตศาสตร์เนี่ยอย่างละ40 40เป็นอย่างต่ำเอา40 40มันแค่80เดียวอาจารย์อีก20ก็คือเป็นส่วนของความสามารถด้านเหตุผลครับนะน้องที่ชื่อเฟซว่าสาวคิดดูอธิบายได้ละเอียดมากค่ะอาจารย์พยายามละเอียดนะครับพยายามนิดนึงนะอาจารย์เนี่ยไม่ใช่บอกพวกเรานะอาจารย์เนี่ยพยายามจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับต้องการความรู้พื้นฐานด้วยแต่อาจจะไม่ลงไปลึกความรู้พื้นฐานนะครับนะคงไม่ลึกไปขนาดนั้นนะฮะอาจจะอธิบายพื้นๆนะครับให้น้องไปต่อยอดได้นะครับเพราะว่าคอร์สเนี้ยที่อยู่หน้าเพจเนี้ยไม่ใช่การติวนะครับเป็นการที่มานั่งฝึกกันอยู่นะครับปุ๋ยฟ้าบอกอย่าได้ข้อสอบค่ะนะครับเดี๋ยวส่งให้เลยครับนะเดี๋ยวส่งให้เลยนะฮะเดี๋ยวส่งให้เลยนะครับนะไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวส่งโจทย์ให้ทุกคนนะครับเฮ้ยคนนี้ตอบไวมากเลยอ่ะโอ้ยโอเคทุกคนถือว่าไม่ยากเนาะถือว่าไม่ยากขอยัดอ่านโจทย์ก่อนแล้วกันนะครับนะตอบเข้ามานี่ตาลายหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอยัดปิดโจทย์ก่อนนะโจทย์ถามว่าสระน้ำทรงรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากสระน้ำทรงไม่ใช่ผู้ทรงศิลป์ครับทรงก็คือแสดงพูดถึงอะไรฮะกว้างยาวสูงข้อนี้คือกว้างยาวลึกเพราะนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือเขากำลังพูดอะไรครับกำลังพูดถึงเรื่องปริมาตรนะครับกำลังพูดถึงเรื่องปริมาตรมีความกว้าง6เมตรความยาว10เมตรความลึก3เมตรคงไม่ต้องให้อาจารย์วาดรูปเนาะที่ไม่อยากวาดรูปเพราะเดี๋ยววาดไม่สวยนะครับเนี่ยฮะแล้วมันจะเป็นความลึกอยู่ตรงนี้ความลึกอยู่ตรงนี้นี่สวยที่สุดในชีวิตนี้แล้วนี่อันนู้นเป็นความลึกนะครับให้ดูว่าเป็นความลึกนะครับนี่นะเห็นไหมประมาณนี้เหมือนกล่องอ่ะทุกคนเหมือนกล่องเลยครับประมาณนี้เหมือนกล่องเลยสระว่ายน้ำมันก็จะมีความกว้างใช่ไหมครับความกว้างกว้างเท่าไหร่กว้าง6ยาว10ความลึกก็คือความสูงแหละความลึกคือส่วนตรงนี้นะครับ3เมตรนะฮะเขาถามว่าถ้าสระน้ำแห่งนี้มีระดับน้ำต่ำกว่าขอบสระ1เมตรน้ำจะมีน้ำอยู่ปริมาตรเท่าไหร่นะครับทุกคนไฮไลท์คำนี้นะครับเขาถามปริมาตรน้ำคำถามน้ำสูงกี่เมตรน้ำสูงกี่เมตรอย่าตอบ3นะตีตายเลยนะฮะน้ำสูงกี่เมตรเขาบอกต่ำกว่าขอบสระ1เมตรแสดงว่าน้ำต้องสูงแค่2เมตรเพราะฉะนั้นเขาถามระดับปริมาตรของน้ำนะครับปริมาตรเนี่ยหาได้จากความกว้างคูณความยาวคูณความสูงกว้างตรงนี้อาจารย์ไม่ห่วงยาวตรงนี้ไม่ห่วงความสูงตรงนี้วันสอบน้องจะต้องพิจารณาเองนะครับอันนี้บอกไม่ได้น้องจะต้องพิจารณาเองว่าโจทย์ถามความสูงอะไรความสูงน้ำความสูงขอบอ่างความสูงทั้งหมดแล้วแต่หน้างานจริงๆนะครับว่าวันสอบถามอะไรอย่างวันนี้ถือว่าโจทย์ใจดีนะครับถือว่าใจดีใบ้มาให้ว่าน้ำต่ำกว่าขอบสระ1เมตรแสดงว่าความสูงคือ2เมตรคำตอบข้อนี้คือ6คูณ10และคูณ2
ความสูงคือ2เมตรนะครับที่เหลือพวกเราคิดเลขมาก็จะได้คำตอบแล้วคำตอบข้อนี้คือ6คูณ10ได้60นะครับ60คูณ2ได้120นะคำตอบข้อนี้คือ120นะครับคำตอบคือช้อยข้อ1จะบอกว่าข้อสอบวันนี้ถือว่ายากไหมสำหรับทุกๆอาทิตย์ที่เราเจอกันน้องเราประเมินให้อาจารย์หน่อยนะครับสำหรับอาทิตย์นี้ถือว่ายากไหมอาทิตย์ก่อนๆเนี่ยอาจจะมีข้อสอบบางข้อซิกแซกเห็นไหมยังมีหลายคนตอบผิดด้วยนะแต่วันนี้หลายคนไม่ค่อยมีโจทย์หลอกเท่าไหร่นะครับนะก็จะมีสลับกันไปนะครับทุกๆอาทิตย์นะพยายามอยู่นะครับวันสอบเราก็จะเจอแบบนี้แหละคำตอบข้อนี้คือ120ลูกบาศก์เมตรนะครับตอบช้อยข้อ1ครับไปต่อนะไปต่อครับวันนี้ถือว่าข้อสอบถือว่าไม่ค่อยยากเนาะถือว่ากลางๆกลางๆสำหรับคนที่เป็นไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยกลางๆนะครับกลางๆไม่ได้ไปค่อนข้างยากไม่ใช่ง่ายเกินไปนะครับกลางๆข้อ9ครับมาทุกคนตอบเท่าไหร่พิมพ์เข้ามาครับข้อ9ข้อ9ในการแข่งขันฟุตบอลอัตราส่วนของจำนวนครั้งขีดเส้นใต้เลยฮะอัตราส่วนนี่เจอต้องวงกลมเลยอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่ชนะต่อจำนวนครั้งที่ลงแข่งขันน้องวิสิตบอกอาทิตย์นี้ง่ายกว่าทุกอาทิตย์ที่ผ่านมาเลยครับน้องสุชาดาบอกภาคกรมีติววันไหนบ้างล่ะคะทุกอาทิตย์วันพุธนะครับนะทุกอาทิตย์วันพุธ1ทุ่มนะครับหรือถ้าน้องสุชาดายังไม่เคยเข้ามานะครับยังเพิ่งเคยเข้ามาเลยนะครับหรือใครก็ตามที่เพิ่งเคยฟังคนตัวกลมๆนั่งพูดอยู่ตรงนี้นะครับน้องเข้าไปดูใน YouTube เพิ่มเติมนะครับ YouTube นี้นะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับเข้าไปในส่วนของวิดีโอภาคกอนะครับวิดีโอภาคกอน้องจะมีวิดีโอให้ดูอีกเยอะเลยนะครับนะก็อยากให้พวกเราไปศึกษาเยอะๆนะครับอันนี้คือที่ฟรีๆนะครับเสียตังก็มีดูของฟรีให้ครบก่อนนะครับดูของฟรีให้ครบก่อนนะครับเสียตังมีแน่นอนครับนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับดูของฟรีให้ครบก่อนนะฮะต่อไปครับพูดถึงอัตราส่วนครับอัตราส่วนของจำนวนครั้งที่ชนะเดี๋ยวขอยัดเขียนก่อนต่อจำนวนครั้งที่ลงแข่งน้องเชื่อไหมถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์ในข้อนี้นะเขาฝนได้เลยนะครับฟับจอบตอบแล้วถือว่าไม่ยากสำหรับเขาเลยนะถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์นะแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะต้องทดนิดนึงนะครับเขาบอกจำนวนครั้งที่ชนะต่อจำนวนครั้งที่ลงแข่งขันเป็น3-4แล้วไงต่อโจทย์บอกว่าถ้าทีมฟุตบอลนี้ลงแข่งขัน32ครั้งแล้วทีมฟุตบอลแพ้กี่ครั้งถ้าวันสอบน้องเจอคำนี้นะครับเขาให้เป็นตัวเลขมาครับวันสอบน้องจะต้องไปนั่งดูว่า32เนี่ยอย่างข้อนี้เป็น32เนาะน้องต้องดูว่าเลข32เนี่ยมันคือเลขอะไรมันคือเลขของจำนวนครั้งที่ชนะหรือจำนวนครั้งที่แพ้หรือจำนวนที่ครั้งที่แข่งขันทั้งหมดน้องต้องดูเองนะครับอย่างวันนี้32คือจำนวนครั้งที่ทีมฟุตบอลลงแข่งแสดงว่า32มันคือเลขตรงนี้ครับคือเลขตรงนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจะเทียบได้ว่า4ส่วนเนี่ยมีค่าเท่ากับ32นี่ขอยัดเทียบให้ดูเลยนะครับเราจะเทียบได้ว่า4ส่วนมีค่าเท่ากับ32แล้วถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยต้องรู้เลยครับทำไงต่อ1ส่วนมีค่าเท่าไหร่เอา4ไปหาร32 8 4 32ตัดมาได้8แสดงว่า1ส่วนนี่มีค่าเท่ากับ8พอน้องได้แล้วใจเย็นๆไว้หายใจลึกๆโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรครับเนี่ยถ้าใครคิดจะว่าจำสูตรคณิตศาสตร์มันไม่มีจำสูตรครับคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องดูโจทย์ให้เป็นอย่างข้อนี้ถ้าใครตาคมๆเนี่ยแล้วดูโจทย์เป็นเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์มันถามแพ้โจทย์ไม่ได้ถามชนะโจทย์ถามจำนวนครั้งที่แพ้ทุกคนครับชนะเนี่ย3ส่วนลงแข่ง4ส่วนแสดงว่าอะไรครับจำนวนครั้งที่แพ้คือกี่ส่วนพูดภาษาชาวบ้านดีกว่าแข่ง4แพ้ไป3แสดงว่าอโทษแข่ง4ชนะไป3แพ้ก็คือ1ถูกต้องไหมฮะแสดงว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือ1ส่วนเห็นไหมฮะเราต้องไปดูเองนะว่าโจทย์ถามอะไรแสดงว่าข้อนี้โจทย์ถาม1ส่วนเพิ่นเลย1ส่วนได้แล้ว1ส่วนตอบเท่าไหร่ครับ1ส่วนตอบ8คำตอบข้อนี้คือ
8ครับตอบช้อยข้อที่2ถึงบอกไงว่าถ้าใครเคยฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องอัตราส่วนเนี่ยอาจารย์จะย้ำตลอดว่าถ้าน้องเข้าใจคำว่าอัตราส่วนเนี่ยจะไม่ยากเลข3ตรงนี้ไม่ใช่การแข่งขัน3ครั้งเลข4ตรงนี้ไม่ใช่แข่งขัน4ครั้งมันคือชนะ3ส่วนแข่ง4ส่วนแสดงว่าแพ้1ส่วนเห็นไหมฮะเราก็ไปเทียบครับ1ส่วนมีค่าเท่าไหร่ก็8คำตอบคือ8แค่นั้นเองนี่เขาเรียกว่าความเข้าใจในเรื่องอัตราส่วนนะครับต่อไปอาจารย์ถึงบอกทุกครั้งไงครับว่าถ้าใครกำลังเตรียมตัวสอบคณิตศาสตร์เอาสูตรทิ้งไว้ข้างหลังเลยเฮ้ยอาจารย์แล้วสูตรไม่จำเป็นเหรอคะจำเป็นแต่เอาไว้ที่หลังนะครับมันไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิตนั่นก็ต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับอ่ะต่อไปข้อที่10ครับไปต่อข้อ10เดี๋ยวเราจะมาสรุปคะแนนกันนะน้องอย่าเข้าข้างตัวเองนะสรุปเลยว่าวันนี้เราได้เท่าไหร่เราประเมินตัวเองซิว่าเราพร้อมหรือยังกับอีกไม่กี่วันที่เหลือนะครับถ้ายังไม่พร้อมควรจะเตรียมตัวตรงไหนนะนี่ต้องดูตัวเองนะอาจารย์คงไม่ถามทุกคนหรอกว่าได้กี่คะแนนน้องต้องประเมินตัวเองว่าเรายังขาดบกพร่องตรงไหนยังไม่เข้าใจเรื่องอะไรนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็มาอยู่ในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับน้องก็ลองสำรวจตัวเองภาคกอยังไม่ได้ตรงไหนนะครับต่อไปครับข้อที่10ครับถ้า A ต่อ B ต่อ C มีค่าเท่ากับ11ต่อ3ต่อ1และa ลบ b บวก c เท่ากับ45แล้ว a บวก b บวก c มีค่าเท่ากับข้อใดข้อนี้นะไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้เลยนะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนให้ดูนิดนึงโจทย์เนี่ยเขาเขียนมาว่างี้ครับ a ต่อ b ต่อ c มีค่าเท่ากับ11ต่อ3ต่อ1เรายังไม่รู้ว่า A B C เป็นอะไรเอ้าอาจารย์ A ไม่ใช่11เหรอไม่ใช่ทันป่ะหรือใช่ก็ไม่รู้ทันมั้ยฮะ A มันคือ11ส่วน B มันคือ3ส่วน C มันคือ1ส่วนเห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้ว่า11เนี่ยมันคือใช่ A จริงๆมั้ย3มันใช่ B มั้ย C มันใช่1มั้ยแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่า A มัน11จริงหรือเปล่าเราจะรู้หรือไม่รู้น้องจะต้องมีตัวเช็คครับนี่ครับนี่คือตัวที่จะเช็คของน้องครับขอยัดกาดอกจันไว้น้องต้องเช็คว่า A ลบ B บวก C มีค่าเท่ากับ45ไหมถ้าใช่ A B C ชุดนั้นน่ะเป็นชุดที่โจทย์ถามเอายังไงคะมาดูครับมาดูเรามาเช็คตรงนี้เดี๋ยวขอยัดเขียนตรงนี้ก่อนเรามาเช็คตรงนี้นะครับเช็ค A เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนสีดีกว่าเช็ค A ลบ B บวก C ถ้าชุดไหนได้45ตอบตัวนั้นนะครับขออนุญาตช้าๆนิดนึงนะถ้าน้องคิดว่า10 11 3 1ถูกแล้วก็น้องก็แทนครับ11ลบ3บวก1เอาคิดครับ11ลบ3ได้8บวก1ได้แค่9เห็นไหมซึ่งมันได้45ไหมไม่ได้เห็นป่ะไม่ได้45เพราะฉะนั้นน้องก็ต้องดูว่าเอ๊ะแล้วเท่าไหร่มันจะเป็น45ได้นะครับถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยน้องก็ต้องไล่ไปครับเพราะอัตราส่วนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าๆกันนะน้องก็ดูครับดูนะช้าๆอย่ากระพริบตานะจะตอบแล้วนะวันสอบน้องก็ไล่ไปไล่ไปถ้าเป็นคนที่เขาไม่แม่นเนี่ยก็จะไล่ไป22เอา2คูณนะฮะเอา2คูณ22ต่อ6ต่อ2แล้วก็มานั่งเช็ค22ลบ6บวก2ได้45ไหมไม่ได้คนทั่วไปก็จะเช็คแบบนี้นะครับแต่ถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องอัตราส่วนดีพอเนี่ยเราจะไม่มานั่งมาเช็คคูณ2คูณ3คูณ4เราจะไม่ทำอย่างนั้นครับทุกคนดูตรงนี้ A B C โจทย์ถาม A บวก B บวก C น้องเอา A บวก B บวก C 11บวก3บวก1มันได้กี่ส่วนมันได้15ส่วนครับ15ส่วนแล้วไงล่ะคะอาจารย์ A บวก B บวก C เนี่ยมันต้องเป็นตัวที่บวกกันแล้วได้15ส่วนมันต้องเป็นตัวที่15หารลงตัวนะครับน้องดูตรงนี้ครับช้อยที่15หารลงตัวเนี่ยมีเลข1กับเลข4คือ60กับ75
การที่15ส่วนเนี่ยจะเป็น60ได้เนี่ยเราต้องคูณ4ครับการที่15เนี่ยจะเป็น75ได้เราต้องคูณ5เพราะนั้นให้มากสุดเนี่ยช้อยเนี่ยเราต้องเช็คแค่2ช้อยนี้คือช้อยข้อ1กับช้อยข้อ4คือคูณ4กับคูณ5นะครับอาจารย์แก๊ปทำแบบที่ผิดๆให้ดูก่อนน้องคูณ4คูณ4เข้าไปที่ตัวนี้นี่คูณ4คูณ4คือคนที่เขาแม่นๆเนี่ยมองเฉยๆก็ตอบแล้วนะครับแต่เดี๋ยวอาจารย์อธิบายให้ฟังว่าทำไมมันต้องตอบ75ทำไมมันไม่ตอบ60นะครับเพราะว่า60เนี่ยน้องต้องคูณ4เข้าไปน้องดูดีๆครับถ้าน้องคูณ4เข้าไปตลอดที่อาจารย์ตีกรอบสีดำนะครับน้องจะได้เป็น44ต่อ4คูณ3ได้12ต่อ1 4คูณ1ได้4เอา4คูณตลอดครับแล้วน้องก็มานั่งเช็ค A ลบ B บวก C นะครับเราก็เอา44ลบ B คือ12บวก C คือ4น้องก็เอา44ลบ12เนี่ยมันได้32 32บวก4ได้36ซึ่งไม่ได้45เห็นป่ะไม่ได้ทำไมครับไม่ได้45แสดงว่าคำตอบเนี้ยต้องตอบช้อยข้อที่4ครับผู้ภาษาชาวบ้านคือทุกตัวเนี่ยต้องคูณด้วย5นะครับคูณได้5แล้วมันจะ A ลบ B บวก C เนี่ยมันจะได้45นะครับแล้ว A บวก B บวก C เนี่ยมันจะได้75นะครับคำตอบข้อนี้จึงตอบช้อยข้อที่4ครับเพราะนั้นให้ไอเดียไว้ตรงนี้นะครับเผื่อใครจะไปอ่านหนังสือต่อนะครับให้ไอเดียตรงนี้ไว้คือ ABC ตัวเนี้ยไม่ใช่ชุดเดี๋ยวไฮไลท์ไว้ดีกว่า ABC ตัวเนี้ย11 3 1เนี่ยไม่ใช่ A จริงๆไม่ใช่ B จริงๆไม่ใช่ C จริงๆนะครับมันอาจจะมีการเกิดคูณ2เกิดคูณ3เกิดคูณ4เกิดคูณ5ขึ้นมานะครับมันมีอัตราส่วนอีกหลายชุดที่มีค่าเท่ากับ11ต่อ3ต่อ1นะครับเขาต้องการชุดที่เอามาลบกันแล้วก็บวก4ได้45คำตอบข้อนี้เลยตอบ75กันบ้านน้องไปคูณ5ดูนะครับนะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ครับนะใครได้กี่คะแนนทดสอบตัวเองไว้นะครับติ๊กคะแนนตัวเองไว้นะแล้วก็ฝึกฝนเยอะๆนะครับวันนี้ในส่วนของคณิตศาสตร์เนี่ยอาจารย์แก้วก็จะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวใครอยากได้ชีตอ้าวใครอยากได้ชีตเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์มาอยู่นะฮะใครอยากได้ข้อสอบนะครับนี่เดี๋ยวอาจารย์ขอยัดขีดค่าลายออกก่อนนะครับใครอยากได้ข้อสอบนะทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามาเหมือนเดิมฮะกติกาเดิมน้องกดแชร์กดแชร์เสร็จแคปรูปมาหนูดูอาจารย์อยู่นะคะโอเคไหมหนูแชร์เรียบร้อยแล้วค่ะนะฮะกดแชร์มานะครับแชร์เสร็จแล้วน้องก็ทักเข้ามาในอินบ็อกซ์นะครับไม่ต้องให้เงินอาจารย์นะครับน้องทักอินบ็อกซ์เข้ามาแล้วอาจารย์ก็จะส่งเป็นลิงก์ไปให้เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้นะครับใครมาไม่ทันข้อไหนเดี๋ยวน้องไปดูย้อนหลังได้นะครับวันนี้อาจารย์ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาเจอกันทุกวันพุธ 1:00 น.ตรงนะครับใครที่คิดถึงกันไปดูใน YouTube กันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ใครอยากได้ชีททักเข้ามานะครับวันนี้ด้วยเวลาจริงๆนะครับน้องไปอ่านหนังสือกันต่อครับไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วครับเจอกันใหม่ครับโอกาสหน้าครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ